สวัสดีครับผมธารกรเข็มกัดครับชื่อในวงการก็โอ๊ตอู่ช่างพันครับผมเข้าร่วมในรายการแข่งขันเรสสปิริตอีซูซุรุ่นจับโบสแตนดาร์ด1รุ่นครับแล้วก็ F5 Pro ครับแล้วก็โปรโมดิฟายแล้วก็โอเพ่นครับความพร้อมถ้าเป็นโปรโมดิฟายผมพร้อม 100% ครับแต่ในโอเพ่นก็กำลังเริ่มทำอยู่ครับเร่งให้ทันอย่างเอสปิริตให้ทันนะความคาดหวังเป็นพิเศษน่าจะเป็นโอเพ่นครับที่เป็นรุ่นที่เพิ่งเคยทำครับแต่ความหวังก็หวังไว้สูงพอสมควรครับกระทำนี้ในรุ่นโอเพ่นผมเริ่มทำเป็นครั้งแรกครับรายละเอียดของรถในรุ่นนี้ก็เยอะมากครับค่อนข้างจุกจิกแล้วก็รายละเอียดเยอะๆมากมายต้องค่อยใช้เวลาเก็บทำกันต่อไปเรื่อยๆถ้าเป็นรุ่นโปรโมดิฟายผมมั่นใจ 100% ครับในรุ่นโอเพ่นก็ให้ทัก 80-90% เลยครับก็ต้องพัฒนาต่อไปครับถ้าเรื่องคะแนนสะสมของเรสปิริตก็ผมก็อยู่ประมาณอันดับ2อะไรครับอันดับ2อันดับ3ประมาณครับครับสนามสุดท้ายของเรสปิริตก็ผมจะพยายามเอาแชมป์มาอยู่ในมือผมให้ได้ครับรุ่นโปรโมดิฟายครับผมอาจจะเป็นม้ามืดในสายตาใครหลายคนครับแต่ผมจะพยายามเอาแชมป์มาให้ได้ครับสำหรับรายการแข่งขันเรสปิริตอีซูซุเนี่ยครับผมว่าเป็นรายการแข่งขันที่ดีเลยแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักแข่งหน้าใหม่ๆได้เข้ามาแข่งขันครับแล้วปีต่อไปผมก็อยากให้มีอีกครับHero of Spirit by Isuzu Race Spirit แล้วเจอกันครับ